มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครับ
เชื่อว่าทุกคนน่าจะช่วยกันเต้นได้เคยปล่อยไปแล้วเต้นได้ลุกขึ้นมาเลยค่ะขอเสียงคนภาคใต้หน่อยได้ไหมคะวู้สุดยอดไม่เคยรักใครเท่าพี่นุ้ยรักพี่ใครนุ้ยคนนี้พี่หมูพี่ชูพี่ชุ่มพี่แท่งพี่หลวงบางล้อบางนี้หนุ่มอื่นมากนี่ไม่เคยสนใจหนุ่มล้อมาเลตาน้องเสนอเข้าห้องเงินขอไม้วันก่อนในหัวดูตัวละชอบจะมอบของขวัญรถคันยาวใหญ่แต่เป็นรถไทยเลยไม่ต้องการผู้เก็บน้ำใสหาสวยเสด็จเป็นไทยมุกทั้งนั้นดามันหมู่กับพี่สวยและนับลอกขึ้นชื่อลือนั้นปากกาลังสวยหินงามใสเก่าอ่าวไทยเรานั้นเสียงเงินน้ำมอนทุกวันแต่ฉันไม่ไปกับใครสักทีไม่เคยรักใครเท่าพี่ใครนุ้ยแฟนก็สมุยแดงจะไว้ใจดีกาหน้าสิ
สวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกรอบก่อนจะไปในร่องทเวิร์กสักรอบยังไงเขาจะเยอ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 ะไปเฮ้สู้เขาสิเร็วๆเอาเนี่ยเยอะเยอะเยอะขอบคุณนะคะซ้อมกี่รอบก็ยังไม่ชินกับไดโนเสาร์นะก่อนไปตัวสุดท้ายทเวิร์กอีกรอบนึงเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะมาสุดยอดมาตามตัวสุดท้ายกลับไปด้วยมันน่าหลักอ่ะดูวิ่งดูวิ่งเข้าสวัสดีทุกคนยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหหายเหนื่อยเลยค่ะคนเยอะมากขอน้ำหน่อยได้ไหมคะถึงกับคอแห้งกันเลยทีเดียวไหนขอเสียงคนภาคกลางหน่อยได้ไหมคะสุดยอดไหนขอเสียงคนอีสานหน่อยได้ไหมคะอ้าวคนเหนืออย่าแพ้เขาค่ะไหนขอเสียงคนใต้หน่อยได้ไหมคะเรียกได้ว่ามากันทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าอันนี้คือคอนเสิร์ตแรกในชีวิตพี่ฟ้าเลยก่อนที่จะมาเป็นนางงามเนี่ยจริงๆความฝันในวัยเด็กของพี่ฟ้าก็คือขออนุญาตค่ะความฝันในวัยเด็กของพี่ฟ้าเนี่ยก็คือการเป็นศิลปินค่ะเคยคิดไว้ว่าวันหนึ่งเราอยากจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วก็ได้อยู่ท่ามกลางแฟนคลับแล้วก็ผู้คนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้ฝันขอเสียงกรี๊ดดังๆอีกรอบได้ไหมคะ ตอนนี้ยังคิดว่าตัวเองฝันอยู่เลยแล้วก็ยังไม่หายตื่นเต้นเลยค่ะมันดีมากจริงๆ ถ้าหากว่าไม่มีบอสอิสระไกรศรีหรือว่าป้าป้าของเราก็คงจะไม่เกิดคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นกับ The Grand Concert อิงฟ้ามหาชนขอเสียงปรบมือให้บอสหน่อยได้ไหมคะหรือว่าป้าป้าพูดพร้อมกันได้ไหมคะว่าขอบคุณบอสมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนเลยนะคะวันนี้เราได้พี่แจ็คแล้วก็แบรนด์นะคะมาเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ให้กับเราในวันนี้ซึ่งเป็นระดับประเทศเลยนะคะทุกอย่างวันนี้เราตั้งใจแล้วก็ทุ่มทุนมากๆเพื่อทุกคนในวันนี้นะคะหลังจากนี้เนี่ยที่ผ่านมานะคะเราจะรู้ตลอดว่าตั้งแต่ก่อนเข้ากองประกวดนะคะจนถึงณตอนนี้เนี่ยเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะโดยเฉพาะแฟนคลับหรือว่าด้อมหมิ่งฟ้าเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราเจออะไรด้วยกันมาเยอะมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาทุกคนก็คือโอบกอดฟ้ามาด้วยความรักแล้วก็ความอบอุ่นเสมอเลยนะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยวันนี้พี่ฟ้าจะขออาสาโอบกอดทุกคนในณที่นี้เลยด้วยความรักแล้วก็ด้วยรอยยิ้มอยากให้วันนี้เราเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆด้วยกันค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆชอบท้องฟ้าไหมคะอยากดูท้องฟ้าไหมคะเ ชื่อว่าทุกคนก็อยากจะคงจะชอบท้องฟ้ากันใช่ไหม เพลงหลังจากนี้นะคะถ้าช่วยฟ้าร้องได้ช่วยร้องด้วยละกันขอมอบให้กับทุกคนที่อยู่ในที่นี้เลยค่ะดูแลเธอให้ดีและเรื่องไม่เธอ
ขอดูบงหน่อยได้ไหมคะสวยมากขอดูราวและบงหน่อยได้ไหมช่วยชูบงนะคะแล้วก็เสียงกรีดทุกคนเลยยังมีอีกหนึ่งเพลงค่ะที่พี่ฟ้าชอบมากๆเลยชอบฟังนะคะแล้วก็ชอบร้องอยู่บ่อยๆอยากจะแชร์เพลงนี้ให้กับทุกคนสำหรับคนที่กำลังท้อใจหรือว่าเหนื่อยใจนะคะฟังเพลงนี้เราอาจจะรู้สึกดีขึ้นเหมือนที่พี่ฟ้าเป็นถ้าร้องได้ก็ช่วยร้องด้วยนะคะขอดูบงสีเหลืองได้ไหมคะเพลงนี้โยกตามจังหวะเลย
สวยมากสวยมากๆเลยค่ะชอบมากๆมากๆจริงๆนะคะสำหรับเพลงถัดไปนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งคนนะคะที่ถ้าว่าไม่มีเขาคนนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีอิงฟ้ามหาชนยืนอยู่บนเวทีอย่างแน่นอนแต่พี่ฟ้าเชื่อว่าตอนนี้เขาน่าจะเป็นเทวดาที่หล่อที่สุดบนสวรรค์แล้วก็ไม่แน่อาจจะนั่งอยู่ข้างๆใครสักคนใดคนหนึ่งก็ได้นะในตอนนี้อยู่หน้าเวทีหรือว่าอยู่ข้างๆเวทีนะมันต้องกลัวพ่อพี่ฟ้านะคะเขาหล่อมากอะไม่ว่าเขาจะจากไปแค่ไหนแต่ว่ายังอยู่ในความทรงจำพี่ฟ้าเสมอและยังเชื่อว่าตอนนี้เขาก็ยังคงอยู่ในตัวพี่ฟ้าเสมอค่ะ
และเป็นเพลงที่ไม่เคยร้องจบเลยสักครั้งเดียวค่ะมันยากมากเพราะฉะนั้นทุกคนร้องได้ช่วยฟ้าร้องด้วยนะคะเพลงนี้จากวันนั้นที่เธอได้ไปจากฉันไม่รู้เธออยู่ที่ไหนตอนนี้เธอเป็นอย่างไรเธอจากไปไม่ลาสักครั้งอยากแค่ขอสบตาเธออีกครั้งที่เธอไปฉันยอมรับและเข้าใจไม่ว่าอะไรเธอเลยท่อนสุดท้ายช่วยร้องดังๆได้ไหมคะขอบคุณทะเลดาวด้วยนะคะสวยมากรอเธอไว้ให้อุ่นเหมือนเก่าให้เขา
หล่อไหมคะก็เป็นบุคคลที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีวันที่จะลืมนะคะจริงๆพ่อพี่แฟนอย่างที่บอกค่ะว่านี่แหละจบคอนเสิร์ตอาจจะเป็นไบโพล่าก็ได้เราเต้นๆกันอยู่ดีๆนะจริงๆพ่อพี่ฟ้าเป็นนักดนตรีค่ะไม่แน่ตอนนี้อาจจะยืนอยู่ข้างมือคีย์บอร์ดก็ได้นะขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยร้องเมื่อกี้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่วันนี้เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกในชีวิตพี่ฟ้าถ้าไม่นึกถึงเขาก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคงจะเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของพี่ฟ้ารู้จักอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์ไหมคะรู้จักจิปโปไหมคะแล้วรู้จักเสียเบิ้มไหมคะแน่นอนว่าทุกคนต้องรู้จักเสียเบิ้มอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเฟมัสมากๆถ้ามีเสียเบิ้มเนี่ยก็ต้องมีเลขาแล้วก็ต้องมีบอดี้การ์ดด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นแขกรับเชิญพิเศษอีก2คนเป็นน้องรักของพี่ฟ้าเลยที่วันนี้เนี่ยเขาจะมาสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้นะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะขอส่งมอบเวทีนี้ให้กับพวกเขาสองคนขอเสียงประมือต้อนรับดังๆออนเบรียเนซามามูดีและชนาวันวิกอเมริกาลาเไปเลย
ใช่ไหมหนูดีใช่แล้วนักร้องดีว่าสาวแสนสวยแน่นอนชื่อว่าอะไรคะ Tina Turner-Warnwick Miss Grand American Listen เฮ้ยแบบนี้มันยอมกันไม่ได้เว้ยสักหน่อยสักหน่อยเชิญหนูดีหนูดีออนเรียนในซึมมาหมูดีMiss Grand Antarctica โอ้โหคุณยังไงเฮ้ยเอาว่ะก่อนอื่นเราก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจแคทเธอรีนเหรอยังไงไอ้พวกนี้จะบอกว่าอยากขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจพี่ฟ้าแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราทั้งสองคนนะคะใช่เราก็เลยมีอะไรเล็กๆน้อยๆอยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นคำบอกรักละกันแบบว่า love you too much so much very much ค่ะเปิดไฟสีฟ้าได้ไหมคะI'm not afraid to die.
oh yeah too much so much very much จู่จู่ฟ้าฝนเป็นใจเปิดไฟช่องไหนก็เริ่มดูฉันแรกแรกก็ดูเงินงันพอดูอีกวันน่ารักใช่ไหมเริ่มสินางเอกเขาหลับวันผู้กำกับอย่าเพิ่งสำคัญไม่เชื่อได้ไปอยู่บางรักออกจากบ้านเดิมไปอยู่บางพลัดมองใจอยู่มาไทยชีวิตจะไปสุขุมวิทก็จะไปอยู่วัดอ่ะผู้กวางเย็นกับพะลอกโซลองลองลองน้อยใจใช่ไหมเห็นแล้วรักสีชมพูไม่จับผมผม love you too muchLoving you too much, so much, very much right now. ไม่รู้ว่าเธอจะไม่ทิ้งยาวชิวได้ไหมรู้ไหมใครจะเปลี่ยนลุกขึ้นมารักเธอมากเกินมากไปมาก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 ไป But don't you so say goodbye. I hate the lie, ไม่อยากจะน้ำตาลงมาGlow your horn now.
ขออนุญาตแปลงโฉมแป๊บนึงนะคะชอบไหมคะโชว์เมื่อกี้ชอบเหมือนกันค่ะไม่เคยเต้นที่ไหนมาก่อนเลยค่ะขออนุญาตไม่เคยเต้นที่ไหนแล้วก็ไม่เคยคิดจะเต้นที่ไหนมาก่อนค่ะถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตตัวเองเป็นการเต้นโคเวอร์เพลง Crazy Love นะคะของแม่ Beyoncé ซึ่งเป็น Queen B ระดับโลกที่พี่ฟ้าชอบมากๆถ้าชอบขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยได้ไหมคะถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาในการซ้อมสั้นๆแต่ว่าเราทุกคนทุ่มทุนแล้วก็ตั้งใจมากๆทั้งครูซ้อมแล้วก็พี่ๆแดนเซอร์ทุกคนชื่นใจค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่เต้นไปก็รู้สึกว่าตัวเองชอบมากๆเลยนะคะเชื่อว่าในนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่แฟนคลับคนไทยอย่างเดียวต้องมีแฟนคลับต่างชาติด้วยขอเสียงเช็คซาวแฟนคลับชาวเวียดนามแฟนสุดยอดและอีกหลายๆประเทศที่เมื่อตอนที่เราเจอกันก่อนหน้านี้มีทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ออสเตรเลียอเมริกาใช่ไหมคะพี่ฟ้าจำได้และก็มาเลเซียอินโดนีเซียสุดยอดมากๆ Thank you to be here นะคะดีใจที่ทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วก็Thank you for love and support me everything ขอบคุณจริงๆไม่ได้มีแค่เพลงไทยที่อยากจะร้องให้ทุกคนฟังยังมีอีกหนึ่งเพลงที่ฟ้าชอบมากๆแล้วก็ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเหมือนกันค่ะเชื่อว่าทุกคนมีจริงๆชีวิตคนเราก็เหมือนละครเหมือนหนังแหละค่ะมีฉากแต่ละตอนแตกต่างกันออกไปมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์แต่ฉากที่ดีที่สุดสำหรับพี่ฟ้าในวันนี้คือวันนี้ณตอนนี้ที่ทุกคนรวมตัวกันครอบครัวอิงฟ้าถ้าเพลงนี้ทุกคนร้องได้ช่วยร้องด้วยนะคะขอดูบงสีแดงหน่อยได้ไหมคะสวยมากดาวก็เปิดได้
หลังจากนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้ดูว่ากว่าจะโตมาเป็นอิงฟ้ามหาชนเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ในชีวิตเรื่องราวของเขาเจออะไรมาบ้างและมีใครบ้างอยากให้ทุกคนได้ดูค่ะครอบครัวฟ้าก็มีทั้งหมด5คนด้วยกันนะคะก็มีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็จะมี3สาวแต่ว่ารูปเนี่ยอาจจะเป็นจะมีพี่สาวคนโตค่ะแล้วคนนี้ก็จะเป็นปลายฟ้าหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าป้าแดดนั่นเองนะคะแล้วก็นี่เป็นพี่ฟ้าเองจำได้ว่าตอนนั้นก็สวยสุดในหมู่บ้านไม่รู้ใครบอกแต่ว่าที่ยกให้เป็น the best ในความทรงจำเลยก็คือจะเป็นที่นี่ค่ะที่สุพรรณบุรีเป็นบ้านหลังเล็กอย่าใช้คำว่าบ้านเลยค่ะใช้คำว่าห้องเช่าหลังเล็กที่อยู่กัน4คนห้องเล็กๆแต่ไม่เคยรู้สึกว่ามันลำบากเลยมันอบอวลไปด้วยแบบความสุขอยู่กันเป็นครอบครัวกินข้าวพร้อมกันเราก็มีหน้าที่เรียนเสร็จแล้วก็เลิกเรียนก็กลับมาช่วยคุณพ่อแม่ขายของเราก็เริ่มที่จะร้องเพลงแล้วนะคะจริงๆร้องเพลงเป็นตั้งแต่ตอนประมาณ6ขวบแล้วค่ะแล้วก็ค่อยๆโตมาเราก็แบบค่อยๆเริ่มที่จะออกงานจริงๆก็ตอนช่วงที่อยู่สุพรรณบุรีจริงๆจะบอกว่ารูปพี่ฟ้าไม่ค่อยมีเยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าอาศัยแบบไปถ่ายตามงานวัดที่เขาจะมีเต็นท์ให้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เก่าๆหน่อยนะคะก็จะมีคุณพ่อคอยอยู่ข้างเวทีให้กำลังใจเราเสมอพี่ฟ้ากับคุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกแบบดุมากๆเนี่ยแต่คุณพ่อจะเป็นคนที่ใจเย็นมากแต่เวลาพูดทีนึงก็คือทำให้เราน้ำตาไหลได้เลยมีอะไรก็จะแบบชอบปรึกษาคุณพ่อนิดนึงว่าพ่อไม่กล้าปรึกษาแม่กลัวแม่ดุนะแต่จริงๆก็คือรักคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันโตขึ้นก็เริ่มรักสวยรักงามแบบอยากจะเป็นนางงามก็มีแบบไปประกวดที่เป็นตามงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยนางนพมาศนางสงกรานต์แล้วก็ไปตั้งแต่เด็กได้รางวัลบ้างไม่ได้รางวัลบ้างแต่ก็ไปก็เป็นความทรงจำที่นี่แหละอาจจะเป็นก้าวแรกของการเป็นนางงามก้าวแรกของอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์เลยก็ว่าได้นะคะกับการประกวดอันนี้น่าจะเป็นก้าวแรกค่ะคือการไปประกวดเนโอสตาร์แล้วก็เดอะสตาร์นะคะแล้วก็ไปกันแบบบ้านๆอย่างนี้แหละก็ไม่ได้เข้ารอบไม่ได้อะไรแต่ก็อยากไปเพราะว่าเหมือนแบบเป็นความฝันของเราด้วยพ่อกับแม่ด้วยที่อยากจะเห็นเราออกทีวีตอนนั้นอายุ12แต่ต้องแต่งให้เหมือน22เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเจ้าของวงจะไม่ให้ขึ้นเวทีนะคะก็เลยจากเด็กอายุ12ก็เลยต้องแต่งให้ดูแบบใส่วิกใส่ผมแต่งตัวแต่งหน้าติดขนตาให้ดูมีอายุหน่อยถึงจะได้ร้องเพลงก็เป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งรายได้ที่ณตอนนั้นที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ได้เงินเยอะอะไรแต่ณตอนนั้นก็ทำด้วยมีความสุขไปด้วยนะคะคุณตาเป็นคนที่ตากับยายเป็นคนที่พาฟ้าไปดูหมอทำขวัญนาคพาไปดูลิเกปลูกฝังเราตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าตากับยายชอบดูมากนะคะแล้วเราก็จะมีความชอบตั้งแต่เด็กว่าเราโตขึ้นเราอยากจะลองเป็นหมอทำขวัญนาคอยากจะลองเป็นนางเอกลิเกดูอันนี้เป็นตอนลำหน้างานศพค่ะลำให้คุณตาก็เป็นภาพความทรงจำที่ครั้งหนึ่งเราก็เคยได้ส่งคุณตาขึ้นสวรรค์นะคะอีกคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือป้าแดดนะคะหรือว่าปลายฟ้าเป็นพี่สาวที่จริงๆเนี่ยเราตีกันบ่อยมากไม่ค่อยจะพูดเพราะกันเท่าไหร่แต่ว่าลึกๆในใจก็คือรักกันมากจะไม่ยอมให้ใครแบบมาหยามน้องหยามพี่เด็ดขาดแต่ว่าหยามกันเองได้อะไรเงี้ยเป็นฟิลนั้นนะคะจะคอยซัพพอร์ตตลอดไม่ว่าจะฟ้าจะไปประกวด The Voice ไปส่งเราไปอยู่เป็นเพื่อนเราจนแม้กระทั่งประกวดนางงาม Miss Grand Thailand เขาก็ยังเป็นแม่ทัพของกองเชียร์ที่แบบคอยดูแลทุกอย่างให้เสร็จสรรพจนเราประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ข้างๆอยู่คุณแม่นี่ก็เป็นผู้หญิงที่สตรองมากๆแต่ว่าตอนนี้ท่านก็ป่วยนะคะก็เลยพยายามให้เขาแบบได้ทำตามสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วมีความสุขคุณแม่พี่ฟ้าก็คือเป็นนักร้องอยู่ตอนนี้ก็คือชอบไปร้องเพลงในงานวัดจะไปหาทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยปฏิญาณตนว่าอยากจะใช้เสียงของตัวเองในการทำบุญในช่วงวัยอายุเท่านี้ทำให้ตัวเองมีความสุข
แล้วก็ให้คนอื่นมีความสุขให้ได้มากที่สุดก็รักคุณแม่มากๆคุณแม่ก็เป็นแบบอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าการเป็นผู้ให้ที่ดีมันทำให้เรามีความสุขมากแค่ไหนนะคะส่วนคุณพ่อก็ตอนนี้อย่างที่หลายๆคนรู้ก็ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วนะคะแต่ก็เชื่อว่าคุณพ่อยังอยู่ในตัวพี่ฟ้าเสมอแล้วก็ในตัวลูกๆเสมอเชื่อว่าณตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยก็เป็นได้อาจจะนั่งอยู่หน้าเวทีอาจจะนั่งอยู่หน้าเวทีนะคะยังคงรักแล้วก็อยู่ในความทรงจำตลอดไปส่วนพี่สาวคนโตนะคะนี่คนนี้อยากจะปิดหน้าตัวเองได้ไหมส่วนพี่สาวคนโตก็ตอนนี้มีครอบครัวแล้วนะคะชีวิตแฮปปี้เอนดิ้งหลานก็น่ารักมากๆนะคะก็อยากจะบอกพี่สาวคนโตว่าก็จะดูแลช่วยดูแลหลานนะคะที่น่ารักทั้งสองคนน้องเทนน้องนายนะคะสิ่งสุดท้ายนี้อยากจะบอกแฟนคลับทุกๆคนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ครอบครัวที่อยู่ในเมมโมรีความทรงจำของพี่ฟ้าแต่ว่าแฟนคลับทุกคนก็อยู่ในเรื่องราวความทรงจำดีๆของพี่ฟ้าไม่ว่าจะอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าก็ยังสามารถที่จะกลับมาเล่าโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักของทุกคนได้เสมอตั้งแต่ก่อนประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์จนประสบความสำเร็จจนถึงตอนนี้ที่ยังอยู่เคียงข้างกันแล้วก็คอยให้กำลังใจซัพพอร์ตกันแบบเต็มที่ที่สุดผ่านอะไรได้กันมาก็เยอะนะคะอันนี้พยายามจะพูดแบบจะไม่เซนซิทีฟจะไม่ร้องไห้เพราะว่ามี2เรื่องที่แบบเวลาเราพูดในชีวิตตอนนี้ก็คือเซนซิทีฟมากๆคือคุณพ่อกับเรื่องแฟนคลับก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะดูอยู่ในคอนเสิร์ตหรือว่ารับชมอยู่ทางบ้านนะคะก็วันนี้มามีความทรงจำร่วมกันค่ะกับคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชนนะคะรักทุกคนมากๆค่ะช่วยไม่ได้อีกแล้วใจตัวเธอดึงดูดขนาดนี้ยิ่งเด็กไล่เธอคนดียิ่งมีใจให้เธอมากทุกวันไม่สนใจผู้ใดไม่
ทำไมยังนั่งอยู่ไปแต่
เอางี้เพลงนี้ใครไม่เต้นจะโกรธแล้วนะใครที่นั่งอยู่จะโกรธแล้วนะเพลงนี้เพลงสุดท้ายของยุค90ลุกขึ้นมาใครยังนั่งอยู่ไม่ได้แล้วไม่ใช่สีเสียเบิ้มแล้วเป็นฟ้าฟ้าลุกแล้วนะพบกันมือให้ตัวเองหน่อยได้ไหมคะสุดยอดมากๆน่ารักมากๆนี่แหละคือสิทธิ์เสียเบิ้มถึงเวลาเราต้องเต้นเราก็ต้องเต้นนะคะอย่าไปเขินอย่าไปอายนะเพราะว่านี่คือความทรงจำที่ดีที่สุดโมเมนต์ไหนที่เราเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวเลยค่ะวันนี้เรามาจอยเรามาสนุกด้วยกันนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะเต้นตลกไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองยังไงไม่ต้องสนใจนะคะรู้มาว่าอ๋อมีหลานค่ะมีหลานหลานพี่ฟ้าเนี่ยเต้นเก่งมากเดี๋ยวให้เขาโชว์สักหน่อยอะน้องนายมานี่มามาหาน้ามาเร็วขอเสียบมือต้อนรับน้องนายหน่อยค่ะอันนี้เป็นลูกสาวของพี่สาวคนโตพี่ฟ้านะคะน้องนายเต้นได้ไหมไหนโชว์เอวหน่อยดิโชว์เอวให้น้าๆดูหน่อย1 2 3อย่าอายเด็กเขาขอแรงกว่านี้นะขอแรงกว่านี้เอาแรงกว่านี้เอาแรงกว่านี้มันได้มากกว่านี้พอละขอเสียงปรบมือให้กับน้องนายหน่อยค่ะเมื่อกี้ใครไม่ลุกเต้นนี่อายไหมอายไหมขอบคุณด้วยนะคะอ่ะขอสตาฟรับน้องลงหน่อยนะครับหลังจากนี้นะคะรู้สึกว่ายังมีหลานชายอีกหนึ่งคนแล้วไม่โชว์มันก็น้อยใจอะเนาะเอามาให้อยู่ตรงกลางเลยอันนี้น้องเทนนะคะเทนลูกอย่าให้อายอย่าให้อายขอมิวสิกหน่อยค่ะยังไงเฮ้เฮ้เอวเอวลูกเอวเอวมาเออสู้เออแรงหายท้องขอบคุณค่ะเห็นไหมเมื่อกี้ใครไม่เต้นนี่ต้องอายหลานแล้วนะขอบคุณมากๆเลยขอสตาฟรับน้องหน่อยฮะขอบคุณค่ะยังไงเป็นน้องสาวอย่าให้อายขอดนตรีหน่อยค่ะให้ใบเตยหน่อยส
ักหน่อยมันต้องแล้วไหมขอใบเตยกับป้าแดดดีกว่ามันต้องประชันกันหน่อยใบเตยกับป้าแดดมาเลยตัวจี๊ดทั้งคู่อ่ะจะดูเป็นกำลังใจให้ตรงนี้หนึ่งสองสามไปโอเคพี่อายพี่อายได้อีกแรงอีกมาอีกยังไงยังไงสู้เขาหน้าทิมจะทิมหน้าทิมไม่ตอนเดินขึ้นมาก็ยังเขินอยู่มันอายอะเนาะแต่ว่าเมื่อกี้คุณพ่อปันได้ยินมีขอดนตรีอีกทีได้ไหมคะขอดนตรีอีกทีได้ไหมยังอายอยู่ยังอายมันไม่ได้มันไม่ได้ยังไงโอเคได้อยู่มาอีกได้อีกพอละไปลงไปข้างล่างนะขอเสียบมือให้น้องเตยแล้วก็พี่แดดหน่อยค่ะขอบคุณนะคะเมื่อกี้ขอบคุณทุกคนที่ลุกขึ้นเต้นด้วยนะคะขอบคุณจริงๆเมื่อกี้แบบเป็นภาพที่สนุกมากๆเลยจริงๆพี่ฟ้าร้องไปเต้นไปมันจะเหนื่อยมากแต่พอเห็นทุกคนลุกขึ้นเต้นก็คือลืมเหนื่อยไปเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะในช่วงต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าคนนี้เขาจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนด้วยมีใครอยากไปอินโดนีเซียกับพี่ฟ้าไหมคะนายขอเสียงบัตร 5,000 หน่อยได้ไหมพร้อมหรือยังรู้ยังว่าฟรีหมดทุกอย่างเลยไปอินโดอ่ะ10คนที่จะไปเชียร์พี่ฟ้าติดขอบเวทีที่อินโดนีเซียในเดือนตุลาคมนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่แชมป์หน่อยค่ะเอาละครับสวัสดีครับและขอนะครับพบกันอีก2คนไฮดี้ชมพูสวัสดีค่ะเอาค่อยๆลงค่อยๆลงสวยมากโอ้โหไฮดี้สวยมากชมพูสวยมากเขินนะพี่ฟ้าชมอ่ะเขาไปนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยสองคนเลยนะไฮดี้ตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ฟ้าไปพักก่อนชุดสองคนนี่คือยืนข้างๆไม่ได้นะจริงๆอันนี้เหมือนแก่ดำมากเลยพี่ฟ้าสวยมากเลยลองยืนข้างๆหรือยังสวยมากเลยสวยมากๆเลยวันนี้นะคะชมพูแล้วก็ไฮดี้ก็เป็นน้องรักหนูอีก2คนครับผมขอบคุณที่มาร่วมจอยกับเวทีนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวยกเวทีให้กับสาวสวยทั้งสองแล้วก็หนุ่มหล่ออีก1ท่านครับขอบคุณนะครับขอบคุณเสียงกรี๊ดให้อิงฟ้าเลยครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่ฟ้าของเราไปพักผ่อนกันสักครู่นึงแน่นอนว่าในช่วงนี้เรา3คนมาทีไรเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับแน่นอนว่าตอนนี้บัตร 5,000 ไหนใครอยากไปอินโดนีเซียอดใจรอสักครู่หนึ่งเพราะว่านั้นเป็นหนึ่งเซอร์ไพรส์ของเรากันละไฮดี้ชมพูก่อนอื่นเลยไหนๆขึ้นเวทีมาทั้งทีอยากให้พวกหนู2คนแนะนำตัวนะครับให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันสักหน่อยอ่ะเริ่มจากชมพูกันก่อนค่ะชมพูค่ะขาเก่าเจ้าประจำนะคะชมพูอธิตาพยัคฆ์มิสแกรนด์เชียงใหม่และรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ไม่ยอมนายลองไฮดี้อแมนดาเจนเซนรองอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และมิสอินเตอร์คอนทิเนนทัลไทยแลนด์เขาคนมีตำนะเขาจะไปสร้างตำนานให้อูดรักที่อียิปต์ค่ะอูดจะต้องรักฉันเพราะเราจะเอาใบไปกันสมบัติเลยก่อนขึ้นไปดีมากินใบมาหรือเปล่าเรียบร้อยค่ะไม่พลาดทุกบอกเลยเพราะว่าแฟนคลับให้ใบกันตลอดอาการขนาดนี้น่าจะกินไปหลายใบนะครับเข้าเรื่องกันดีกว่าสำหรับบิ๊กเซอร์ไพรส์ของเราอีกหนึ่งอย่างครับคุณผู้ชมทุกท่านเราจะรู้พร้อมกันที่นี่กับงานนะครับ The Grand Concert อิงฟ้ามหาชนเพราะตอนนี้เราจะมาทำการแนะนำนะครับสำหรับ Title Sponsor Miss Grand Thailand 2023และในช่วงเวลานี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณวัฒน์อิสระไกรศิลป์หรือเต้าบอยของเราด้วยหนูรักป้าป๊านะคะเอาละครับและสำหรับในตอนนี้เราจะมาทำการประกาศนะครับสำหรับ Title Sponsor นะครับ
ที่สนับสนุนการประกวด Miss Grand Thailand 2023ถึงจำนวน10ล้านบาทซึ่งถือได้ว่าเป็นสปอนเซอร์ใหม่นะครับประจำปี2023ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพิรายุพรมเรนะครับ Marketing Manager นะครับบริษัท Indim Group จำกัดขอเสียงปรบมือด้วยครับจะมาทำการมอบบ็อกอัพอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะ Title Sponsor การประกวด Miss Grand Thailand 2023อย่างเป็นทางการครับพร้อมกับอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือคุณรวิพัฒน์ ณวีเผ่าพงศ์นะครับ Chief Operation Officer ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Miss Grand Thailand 2023นั่นเองครับและสำหรับ Title Sponsor อีกหนึ่งท่านครับนายแพทย์กิติศักดิ์วงเทียนชัยนะครับ CEO บริษัท S45 Medical Group จำกัดหรือว่า S45 Clinic อีกจำนวน10ล้านบาทซึ่งตอนนี้นะครับขอบอกคุณผู้ชมไว้ณที่นี้เลยว่าสปอนเซอร์ในปี2023เราเกือบจะ100ล้านบาทแล้วครับสำหรับ Miss Grand Thailand 2023ขอขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับทั้ง S45 Clinic และนะครับบริษัท Indim Group จำกัดนั่นเองครับเอาละครับและในช่วงนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกับการจับรางวัลนี่เลยกับลุ้นตั๋วบินฟ้าไปเชียร์อิงฟ้าที่อินโดนีเซียลุ้นกันเลยนะครับ10ท่านจะเป็นใครอ่ะไฮดี้เดี๋ยวช่วยพี่อ่านรายชื่อแล้วกันมาแล้วท่านแรกคนแรกนะคะได้ยินชื่อเรามาเลยนะคะคุณกนกรัตน์อภิวงค่าหมายเลข0017อยู่ไหมขึ้นมาบนเวทีเลยบอกเลยว่าถ้าไม่อยู่อดไปนะจะจับใหม่ทันทีนะคะและท่านต่อไปอยู่ไหม0017ค่ะอยู่ไหมไม่อยู่อมาแล้วโอเคด้านบนเวทีเลยครับอีกหนึ่งท่านท่านต่อมานะครับท่านที่สองขอแสดงความยินดีกับคุณนรพัฒน์วณิชาพิญญาหมายเลข0258ดีใจด้วยค่ะอยู่ไหมเอ่ยถ้าอยู่แล้วโบกมือแรงๆให้สักหนึ่งแมตช์ไหนครับท่านต่อไปเลยครับไฮดี้โอเคค่ะขอยินดีด้วยกับคุณเจนิตาชูช่วยนะคะหมายเลข0357ค่ะอยู่ไหมเอ่ยถ้าเกิดไม่อยู่ถือว่าสละสิทธิ์นะครับมาแล้วอยู่แล้วรีบมาเลยค่ะมีมารีบมาขึ้นบนเวทีเลยครับท่านต่อไปครับคุณต่อไปนะท่านต่อไปครับคุณพิทยาภาปากอุตสานะครับ0384อยู่หรือเปล่าไปกันได้หรือเปล่าอยู่แล้วนำบัตรของคุณมาแสดงตัวหน้าบนเวทีได้เลยนะครับคนต่อไปนะคะขอยินดีด้วยกับคุณคีตการจันชื่นค่ะหมายเลข0094ค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะและท่านต่อไปท่านต่อไปครับคุณสุกัญญาวะน้ำคำวะน้ำขานะครับขอประทานอภัยหมายเลข0567 0567อยู่ไหมครับอยู่ไหมคะอ่ะขึ้นเวทีมาเลยต่อไปเป็นคนที่7แล้วชมพูประกาศบ้างไฮดี้และสำหรับท่านต่อไปนะคะคุณกันวราชนะสิทธิ์ค่ะหมายเลขหมายเลข0046ค่ะยินดีด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านต่อไปหมายเลขหมายเลข10128ค่ะคุณชนาพรทำเสริมสกุลค่ะอยู่ไหมครับให้อยู่รีบลุกเลยนะคะมาเลยมาเลยเร็วๆๆแล้วและสำหรับท่านต่อไปนะคะคุณชลิดาเนตรบรรจงหมายเลข0143ค่ะ
มาแล้วครับตอนนี้ได้9รายชื่อและรายชื่อสุดท้ายได้แก่เอาล่ะคนสุดท้ายแล้วตื่นเต้นมากเลยนะคะโอ้ยอ่ะไฮนี่โอ้โหเป็นคนเวียดนามด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยหมายเลข0004ค่ะหนัวเย็นไหมจูหรือเปล่าโอเค this is the special reggae person from Vietnam Nguyen Minh Tu number 0004 congratulations and please come up on the stage you're a reggae person from Vietnam to fly to IndonesiaCongratulations โอเคครบนะครับเอาครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับแบ่งข้างคนละ5ท่านเลยนะครับร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีนะครับสำหรับผู้โชคดีของเราที่จะบินลัดฟ้านะครับไปที่อินโดนีเซียขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและแน่นอนครับว่าสำหรับผู้โชคดีของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานติดต่อไปนะครับแล้วขอเชิญอิงฟ้ามาร่วมถ่ายภาพกันด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆโอเคครับมองที่กล้องครับโอเค look at the camera please ขอบคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับไว้ไปเจอกันที่อินโดนีเซียนะคะครับผมและขอบคุณนะครับคุณวัฒน์ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือกับเต้าบอยของเราด้วยพี่แชมป์คะถ้าหากว่าใครมาไม่ได้ก็ให้แจ้งทีมงานได้เลยครับผมแล้วก็ใครที่สละสิทธิ์เราก็จะแรนดอมให้กับคนถัดไปท้ายกันนี้สองคนนี้เขาบอกว่าเขาอุตส่าห์เตรียมพร้อมมาอิงฟ้าเขามีอะไรจะมาฝากเล็กๆน้อยๆทางด้านนู้นเลยไฮดี้ฉันเห็นเธอซ้อมอยู่ด้านหลังเวทีอ่ะเธอมีอะไรเธอมีอะไรบ้างหนูมีอะไรก็ตอนซ้อมพี่ฟ้าก็บอกว่าแบบให้ลองดูว่าจะมีเพลงอะไรมาฝากแฟนๆกันบ้างไหมไงยังไงก็เลยว่าจะมาร้องเพลงให้กับแฟนคลับทุกคนสักหนึ่งแมตช์เบาๆค่ะอยากฟังไหมคะแก้ตัวแก้ตัวอ่ะมาจะตั้งใจรักเธอให้ดีจะมีแค่เธอเรื่อยไปรักที่เธอให้มาฉันขอสัญญาว่าจะรักษามันเอาไว้ตั้งใจรักเธอให้ดีจะมีแค่เธอเรื่อยไปโอ้บังเอิญพบเธอแต่การรักเธอฉันนั้นจะขอทำมันให้ดีที่สุดเลยเสียงเพราะมากอีกหนึ่งคนขอบคุณมากเลยนะคะอ่ะในอีกคนหนึ่งคนยังไงยังไงเมื่อโอกาสมาถึงแล้วนะคะขออนุญาตบริกรรมคาถานิดนึงนะคะพี่ชมสู้ขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดไปไม่มีใครอีกแล้วที่ทำเธอหวั่นไหวอยากขอให้รักฉันบังสายตาให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวจะได้ไหมไม่อยากให้เธอหลงรักใครนอกจากฉันโอ้โหทำไมเขามองตากันขนาดนั้นล่ะคะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณที่ไม่เคยหนีไปไหนด้วยนะคะขอบคุณที่อยู่ตรงนี้เสมอแล้วก็ขอบคุณไฮดี้น้องสาวที่รักด้วยนะคะที่คอยเติมใบให้พี่เสมอ
วันไหนที่หมด energy ก็คือต้องอยู่ข้างๆไฮดี้นะคะคอยเติมพลังใบให้เสมอเลยขอเสียงปรบมือนะคะให้กับไฮดี้นะคะแล้วก็ชมพูสาวสวยของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับพี่ในค่ำคืนนี้ด้วยขอบคุณค่ะก็จะอยู่ข้างๆพี่ฟ้าแบบนี้ตลอดขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้ค่ะซึ้งป่ะนี่ซึ้งสิก็เหมือนกันนะขอแสดงความยินดีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทุกๆวันค่ะอยู่ข้างๆเสมอแอบมองอยู่ข้างหลังไกลๆฉันมาทำอะไรที่นี่อีกเพลงหนึ่งได้ไหมคะขอบคุณนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับไฮดี้และชมพูค่ะและพี่แชมป์อีกหนึ่งคนนะคะขอบคุณครับขอส่งต่อหน้าที่นี้กับอิงฟ้าป่ะลงเวทีได้แล้วพวกเรานะลงทางไหนบอกแล้วว่าคอนเสิร์ตเราหลากหลายอารมณ์จริงๆค่ะง่วงกันหรือยังคะยังจริงๆเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านถ้าหากว่าไม่มีเขาเนี่ยยังถ้าหากว่าไม่มีเขาเนี่ยก็คงจะไม่มีดนตรีเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้ใครเคยดูหนังเรื่องแฟนฉันไหมคะเคยเห็นเวอร์ชั่นตอนโตไหมคะแฟนฉันขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับพี่จั๊กหน่อยได้ไหมคะสุดหล่อของเราพี่จั๊กเนี่ยเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์นะคะแล้วก็ทั้งแบรนด์เลยให้กับโอ้โหหล่อมากตายแล้วการเวลาทำอะไรพี่จั๊กไม่ได้เลยจริงๆเป็นแฟนฉันเวอร์ชั่นตอนโตแล้วเนาะพี่จั๊กเนาะใช่ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับผมหล่อไหมคะโอ้เย่หล่อจริงๆการเวลาทำอะไรไม่ได้เลยพี่จั๊กวันนี้จริงๆเนี่ยเพลงทั้งหมดทั้งมวลนะคะพี่จั๊กคือเบื้องหลังมิวสิกไดเรคเตอร์ของพี่ฟ้านะคะแล้วก็ด้วยความยินดีครับพี่ฟ้าขอบคุณมากเลยครับและพี่จักก็จะมาเล่นกีตาร์เพลงนี้นะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆแล้วพี่ฟ้าก็อยากจะมอบให้กับทุกคนที่อยู่ในที่นี้เป็นจริงๆเนี่ยส่วนตัวพี่ฟ้าเป็นคนชอบเพลงเก่าๆพ่อพี่ฟ้าเนี่ยชอบเปิดให้ฟังในทุกๆเช้าอะไรเงี้ยเราก็จะมีความผูกพันกับเพลงเก่าๆแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ความหมายดีมากๆนะคะก็อยากจะส่งมอบให้กับทุกคนที่อยู่ในที่นี้แล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่พี่จักจะมาเล่นกีตาร์ให้หนูในเพลงนี้ด้วยขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยได้ไหมคะร้องได้ช่วยร้องได้ไหมคะขอดูไฟบงสีขาวมีไหมคะไม่มีขอดูดาวและไฟบงสีฟ้าได้ไหมคะมีหรือเปล่าใจมีรักดังเจ้านกพอบินบินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ลอยลิบไปถึงแดนดินถิ่นใดนะใจโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ยเมื่อต่างเราก็รักจากเกรงกลัวฉัน
อยากให้ทุกคนได้ยืนอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าการที่ทุกคนชูไฟหรือว่าชูบงตรงนี้มันสวยมากๆจริงๆขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะเพลงนี้พี่ฟ้าให้ทุกคนที่อยู่ณที่แห่งนี้เลยค่ะคิดถึงเธอเฝ้าครวญหาโอ้ใจเอ๋อใหญ่ละเมอถึงเธอร่ำไปเมื่อดวงใจมีรักมอบแด่ใครสักคนหมดทุกห้องพี่จักหน่อยค่ะขอบคุณครับยังมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆในค่ำคืนนี้นะคะรู้เลยเหรอด้วยค่ะว่าเขาก็ซุ่มซ้อมมาแรมปีเหมือนกันสำหรับโชว์โชว์นี้เรียกได้ว่าเป็นศิษย์พี่ฟ้าอีกหนึ่งคนแล้ววันนี้เนี่ยนะเขาจะมาร้องเพลงเดี่ยวเขาจะโชว์ศักยภาพให้กับทุกคนได้เห็นว่าวันนี้เขาก็สามารถร้องเพลงคนเดียวได้ขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับชาร์ลอตออสซินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอไฟสีชมพูได้ไหมคะก็เป็นคำถามที่สงสัยอะไรแบบนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็ดูไม่ออกก็เป็นคำถามที่ยังสงสัยอะไรแบบนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็เดาไม่ออกดาเมจไหนอะไรที่พอจะทำให้เธอโดนใจแอบอยากรู้นี่ผ่านไปครึ่งเพลงไม่รู้เลยนะเนี่ยหน้าตาสีคงกินต้องช้ำหูรอยยิ้มแววตาที่เธอมองอยู่ฉันก็เดาไม่ออกถ้าเธอนั้นไม่เคยจะบอกกันไหนอะไรที่พอจะทำให้เธอโดนใจแอบอยากรู้ว่าตรงกับฉันบ้างหรือไม่คือแบบไหนอย่าให้ฉันต้องสงสัยจนนานเกินไปช่วยตอบหน่อยได้ไหมไปเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกา
ขอบคุณนะคะตอนแรกใส่อินเอียร์เลยไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดว่าดังมากแค่ไหนนะคะขออีกรอบได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากวันนี้นะคะเป็นวันเรียกได้ว่าเป็นวันพิเศษวันนึงเลยนะคะไม่ใช่แค่ได้เจอทุกๆคนแต่ว่าวันนี้ป๊าป๊ามานั่งดูด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะ Dad I'm on the stage right now and I think you're sitting somewhere in here probably making you proud ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษวันนึงนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คือร้องเพลงเดี่ยวคนเดียวแล้วนะคะอยากมีคนพิเศษมาร้องด้วยนะคะจะบอกว่าคนคนนี้นะคะเป็นเกือบทุกอย่างเลยเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งพี่สาวนะคะคอยผลักดันคอยช่วยเหลือตลอดเลยนะคะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายในเวลาแค่ไม่กี่เดือนแต่ก็ทำให้ผูกพันแล้วก็รักกันมากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นมากกว่าพี่สาวละกันที่สำคัญก็คือเป็นมากกว่าพี่สาวแล้วก็เป็นมากกว่ารักด้วยค่ะจากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ
คุณทุกคนที่มาร่วมงานเราสองคนด้วยนะคะขาดแค่ดอกไม้ค่ะตอนนี้ฉากหลังสวยมากนะคะก็เพลงนี้เนี่ยเราสองคนตั้งใจเลือกมาเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยเราก็เป็นแบบเรามีกระแสคู่จิ้นกันอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเข้ากองแล้วก็ผ่านดราม่ากันมาก็เยอะจะเป็นนางงามจะมีคู่จิ้นได้ยังไงนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเราสองคนก็ต่อสู้กับคำว่า LGBTQ+ มาอยู่พอสมควรซึ่งวันนี้เนี่ยเราสองคนก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนเราก็สามารถมีความรักที่สวยงามได้เสมอแล้วก็เราสองคนไม่จำเป็นต้องมีสถานะกันก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันอาจจะเป็นมากกว่ารักก็ได้เหมือนกับความหมายเพลงเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็อยากจะชื่นชมชาร์ลอตเมื่อกี้ที่ร้องเพลงเก่งขึ้นมากๆเก่งไหมคะสวยไหมคะขอบคุณชาร์ลอตมากๆที่วันนี้ร่วมมาเป็นเกสต์พิเศษคอนเสิร์ตแรกของพี่ในวันนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้มาเป็นแขกคนสำคัญแขกพิเศษมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานนะคะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็เหมือนวันที่เราซ้อมหนูบอกว่าหนูเบียร์จะบอกแต่ว่าพี่ฟ้าบอกว่าไปคิดสคริปต์มาหรือเปล่านี่อยากจะบอกไม่ได้คิดมันเป็นสิ่งที่จะพูดจริงๆพี่ฟ้าเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะคอยอยู่ข้างๆหนูตลอดเลยไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรก็แล้วแต่หนูอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งหนูเน้นการกระทำมากกว่าหนูจะทำให้เห็นว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหนูก็จะยังอยู่ข้างๆพี่ฟ้าเป็นน้องที่น่ารักของพี่ฟ้าตลอดไปนะคะหนูไม่เคยขออะไรเลยหนูขออย่างนึงได้ไหมได้ไหมคะ หนูจะขออะไรช่วยปิดไฟให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวสิที่คุยกันไว้นานกว่านี้ไม่ใช่หรอคะจริงๆถ้าเรากอดกันปกติมันจะดูไม่มีอะไรจะปิดไฟทำไมเอ่ยก็แค่นี้แหละค่ะที่จะบอกก็จะเป็นกำลังใจพี่ฟ้าเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็รักพี่ฟ้านะคะวันนี้คุณพ่อหนูมาด้วยใช่ไหมใช่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะไฮป้าป้าไฮแดดดี้นี่อยู่นี่ไฮ she's my sister right now my name is Infa Vala ฮะ and my nickname is Fa love you daddy อันนี้คงจะเป็นแดดดี้ตัวจริงนะคะก็อย่างที่ชาได้บอกไปก็คือเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆนะคะมันก็เลยมีตลอดระยะเวลา 4-5 เดือนนี้มันก็เลยมีความผูกพันกันนะคะแล้วก็เนาะปัญหาดราม่าอุปสรรคต่างๆก็เยอะมากจริงๆแต่ว่าพวกเราสองคนก็ยังคงยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะคอยส่งมอบความสุขให้กับทุกคนมีความสุขไหมคะมีแหละเนาะ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับชาร์ลอตออสซินหน่อยค่ะสวยมากขอบคุณชาร์ลอตด้วยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในค่ำคืนนี้ขอบคุณนะคะยินดีด้วยนะคะขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ฟ้าอยากทราบว่าในนี้มีคนโสดไหมคะยืนได้ไหมอ่ะมองไม่เห็นไม่ใช่พี่ฟ้ามองไม่เห็นนะแต่ว่าคนข้างๆอาจจะมองไม่เห็นโสดเหมือนกันโสดเป็นเพื่อนกันได้ไหมไม่รีบได้ไหม บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าความรักดีๆมันอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าวันเนี้ยพี่ฟ้าเคยบอกไปแล้วว่าเวลาเราจะจีบใครสักคนนึงเนี่ย
ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะมีบาบาบาแต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้ให้บอกว่าไปดูคอนเสิร์ตอิงฟ้าด้วยกันไหมแล้วพี่ฟ้าเชื่อว่าในนี้เกินครึ่งหนึ่งโสดไหนใครโสดขอเสียงหน่อยได้ไหมคะถ้าคุณโสดเราคือเพื่อนกันเพลงนี้อยากให้ทุกคนลุกขึ้นโยกเบาๆเต้นเบาๆอยากให้ประกาศไปเลยว่าเราโสดไม่แน่คืนนี้เนื้อคู่คุณอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะคะให้เขารู้เลยว่ารักมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือคนโสดนะคะร้องได้ช่วยร้องด้วยคนโสดมองไม่เห็นเลยรักเจ้าเอ้ยได้ยินว่าดีกับหัวใจเจ้าอยู่ไหนไม่ไหนไม่เคยมองรักเลยฉันคนนี้ยังเหงายังเหงาที่หัวใจใหญ่ใหญ่ใหญ่รักเจ้าเอ้ยไม่เคยได้เจอกับคนใจเขาคนไหนคนไหนจะน่ากลัวเราเขาคนไหนจะคอยมามองช่วยยืนให้เห็นหน่อยได้ไหมคะคือคนโสดในขอเสียงคนโสดดังๆอีกรอบได้ไหมคะก็ถือว่าเยอะอยู่เจอคนที่แอบชอบหรือยังคะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าจริงๆเนี่ยรักแท้หรือว่าแฟนเรามันจะมาเมื่อไหร่พี่ฟ้าเองตอนแรกก็เอ๊ะเราก็พยายามจะมองหาว่าความรักมันอยู่ตรงไหนรักแท้มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเรามานั่งคิดดูอีกทีหนึ่งจริงๆความรักของพี่ฟ้าไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยค่ะมันอยู่ใกล้ตัวพี่ฟ้ามากๆแล้วก็อยู่ใกล้ตัวทุกคนมากๆเลยจริงๆรักแท้เราไม่จำเป็นต้องมองหาจากคนอื่นก็ได้นะคะมันอยู่ใกล้ๆตัวเรามากๆแล้ววันนี้รักแท้ของพี่ฟ้าก็อยู่ตรงนี้แล้วอยู่ณตอนนี้ด้วยมีผู้หญิงคนนึงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ฟ้าพูดถึงคนบนฟ้าไปแล้วแต่ว่ายังมีนางฟ้าตัวน้อยๆที่ยังอยู่บนดินยังอยู่กับพี่ฟ้าอยู่เป็นครูคนแรกเลยที่สอนให้พี่ฟ้าเป็นนักร้องแล้วก็ร้องเพลงเป็นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็ปฏิญาณตนว่าช่วงชีวิตของเขาที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือเขาจะใช้เสียงในการสร้างกุศลแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นคนนี้ก็คือร้องเพลงที่วัดเพื่อที่จะหาทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่จังหวัดหนึ่ง
ขอเสียงปรบมือต้อนรับนักร้องบ้านนอกคนนี้หน่อยได้ไหมคะตื่นเต้นจังสวัสดีชาวโลกทุกท่านนะคะเมื่อสุริยนต์ยามสนธยาโมนกาก็บินมาสู่รังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจังป่านชะนีขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณแม่พี่ฟ้าหน่อยได้ไหมคะขอบคุณแม่ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณแม่ตื่นตันใจแทนน้องวันนี้แม่รู้สึกยังไงบ้างดีใจดีใจมันพูดไม่ออกมันเป็นความสำเร็จของลูกที่ตั้งใจตั้งแต่เด็กแม่หนูอยากเป็นแบบนี้หนูอยากได้แฟนค่ะ
แบบตลกคนเนี้ยถ้าหนูไม่สู้หนูต้องสู้นะลูกหนูอยากเป็นหนูต้องทำให้ได้เขาทำได้เราต้องทำได้ลูกสู้สอนลูกมาตลอดให้สู้หนูทำสำเร็จแล้วลูกแฟนน้องน่ารักทุกคนขอบคุณคุณนวัดแม่ที่เมตตาพวกเราเด็กมานอกจริงๆคุณแม่พี่ฟ้าเนี่ยมีโรคประจำตัวหลายโรคมากๆเลยค่ะหลายโรคจริงๆนะคะตามวัยตามวัยแต่ว่าพี่ฟ้าก็หลอกล่อคุณแม่ว่าถ้าไม่หายเนี่ยจะไม่ให้ขึ้นเวทีด้วยจะไม่ให้มาคอนเสิร์ตแต่ว่าด้วยกำลังใจขอเสียงปรบมือให้คุณแม่หน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแค่ไม่กี่วันก็ออกจากโรงพยาบาลได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อก่อนคุณแม่พี่ฟ้าก็เป็นนักร้องประกวดตามงานวัดค่ะเป็นนักร้องแบบตามเพลงเลยนักร้องบ้านนอกเลยแต่ว่าตัวเองก็มีครอบครัวซะก่อนก็เลยไม่ได้ทำตามความฝันของตัวเองแต่ว่าวันนี้พี่ฟ้าก็ทำตามความฝันคุณแม่ให้แล้วนะคะอยากจะขอบคุณคุณแม่มากๆแล้วก็เดือนหน้าก็จะไปอินโดนีเซียแล้วแม่ฟ้ามงให้ได้ลูกเพื่อทุกดอมทุกคนที่น่ารักแฟนคลับของหนูนี่รอดูความสำเร็จต้องหนูหนูต้องเอามาได้ลูกขอดอกไม้หน่อยได้ไหมคะแม่เขามอบดอกไม้ใช่ไหมขอบคุณคุณนวัดนะคะขอบคุณที่มีให้แม่มามีเกียรติขึ้นมาบนเวทีนี้นะคะขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวหนูขอมอบดอกไม้ให้แม่นะคะอันนี้ให้แม่ถ้าไม่มีแม่ก็คงจะไม่มีหนูในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณที่เป็นครูคนแรกแล้วก็เลี้ยงหนูให้เติบโตมาเป็นอิงฟ้ามหาชนทุกวันนี้ได้ขอบคุณจริงๆค่ะที่ดากับพ่อรักอยากให้ลูกเป็นเด็กดีในสังคมนี่ขอบคุณนะคะขอให้เจริญเจริญขอให้สำเร็จนำหนูทำสำเร็จแล้วอวยพรหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปอินโดแล้วก็หนูเก่งอยู่แล้วความสำเร็จมันอยู่ข้างหน้าหนูไปฟ้ามงอินโดกลับมาให้แม่แม่จะรออยู่ทางนี้แล้วก็เพื่อทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าด้วยนะคะแล้วก็คุณอวัตด้วยนะคะขอบคุณมากมากขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณแม่หน่อยได้ไหมคะในความโชคร้ายที่ผ่านมาก็ยังมีความโชคดีมาได้ความสำเร็จในวันนี้ขอบคุณมากขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะคุณแม่ขอบคุณคุณมิวด้วยนะคะขอบคุณนะคะเจริญเจริญนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณนะคะยังมีอีกหนึ่งคนค่ะแม่โอ้โหขอบคุณคุณนวัดมากมีพวงมาลัยมาด้วยขอบคุณมากขอบคุณป้าปาด้วยนะคะสำหรับพวงมาลัยว้าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เอ็มด้วยนะคะขอบคุณนะคะจะให้ได้ค่ะได้ค่ะอย่าละขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอเสียงปรบมือให้คุณแม่แล้วก็บอสหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอขอบคุณนะคะแม่ลงอ่ะแม่อ๋อโอเคค่ะขอบคุณนะคะว้าวขอบคุณนะคะแต่ว่าไหนๆบอสก็ขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอเชิญบอสนวัดขึ้นมาบนเวทีหน่อยได้ไหมคะก็ยังเหลือคุณพ่ออีกหนึ่งคนค่ะThank you.
ในวันที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาก็เห็นอะไรบางอย่างในตัวพี่ฟ้าจนถึงได้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ะก็จะบอกว่าขอบคุณที่ป้าป้าเลือกหนูแล้วก็ขอบคุณที่สร้างโอกาสมากมายให้หนูค่ะจนเป็นอิงฟ้ามหาชนทุกวันนี้แล้วก็หนูจะไม่พูดอะไรเยอะค่ะแต่หนูจะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าถ้าป้าป้าเลือกหนูคือป้าป้าต้องภูมิใจค่ะแล้วก็เราจะไม่อายเขาจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะรับป้าป้านะคะขออนุญาตค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนิดนึงนะครับมากกว่าเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์มีความรู้สึกว่าน้องน่าสงสารน้องถูกกระทำมาเยอะน้องมีชีวิตที่เข้มแข็งน้องเป็นคนมีความสามารถขาดแค่จังหวะและโอกาสทุกคนคงมีความสุขกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้เราทำทุกอย่างเพื่อให้น้องเป็นนักร้องที่ดีที่สุดตามฝันของน้องและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวอยากจะเห็นน้องโด่งดังทั้งประเทศและระดับสากลในฐานะเป็นบอสละกันหรือเป็นพี่หรือเป็นพ่อหรือเป็นใครก็แล้วแต่อินฟ้าจะเรียกพี่จะปกป้องอินฟ้าทุกอย่างไม่ให้ใครทำอะไรน้องได้ไม่ว่าใครจะแกล้งไม่ว่าใครจะอิจฉาไม่ว่าใครจะทำอะไรจะสู้จนหมดตัวเพื่อน้องจำไว้รับป้าป้านะคะจริงๆเนี่ยบอสไม่ได้ให้โอกาสแค่พี่ฟ้าคนเดียวค่ะแต่ว่าพวกเราทั้งหมดที่เข้ามาเป็นครอบครัวมิสแกรนด์น้องๆท็อป10เราหรือว่าท็อป5มิสแกรนด์เราก็ได้รับความรักจากป้าป้าตลอดนะคะก็ขอบคุณแล้วก็ขอเป็นตัวแทนน้องๆทุกคนที่อยากจะขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราให้ได้มามีแบบชื่อเสียงให้ได้มีโอกาสแล้วก็มีแฟนคลับทุกวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับบอสอีกรอบนึงได้มั้ยคะขอบคุณมากมากค่ะจริงๆเรายังมีอีกหนึ่ง VTR ค่ะที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูว่ากว่าจะเกิดคอนเสิร์ตแบบนี้ได้นะคะแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่ามันก็เหนื่อยถ้าพูดตรงๆว่ามันก็เหนื่อยค่ะกับสิ่งที่เราทุ่มทุนซ้อมไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงหรือว่าดนตรีเสียงเพราะๆเวทีต่างๆที่เกิดขึ้นภาพสวยงามต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทุกคนได้เห็นบนเวทีอิงฟ้ามหาชนมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เพอร์เฟค 100% หรืออาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคน 100% กับคอนเสิร์ตแรกครั้งแรกในชีวิตของพี่ฟ้าแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกเราทุกคนตั้งใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังเพื่อที่จะสร้างความสุขแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายก่อนที่พี่ฟ้าจะไปอินโดนีเซียอยากให้ทุกคนได้เห็นเบื้องหลังค่ะว่ากว่าจะเกิดคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชนนี้มันมีปัญหามันมีอุปสรรคอย่างไรบ้างอยากให้ได้ชมค่ะสายฝันค่ะพี่ฟ้าเป็นจริงในนี้มีใครเคยแอบชอบใครไหมคะทำไมเธอต้องยิ้มทุกทีที่เดินสวนกันทำไมเธอต้องหวานทุกคำที่เอ่ยวางจากทำไมเธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันเธอบางอยู่แล้วเหมือนเธอมี
้องเจียมหัวใจเก็บอาการไว้แม้ใจจะสั่นระรัวอยากจะให้ดาวฟ้าเอ็นดูมาวัดสักตัวก็ไม่กล้าเอ่ยออกไปเมื่อเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอในนี้มีใครเคยแอบชอบใครสักคนหนึ่งไหมคะพี่ฟ้าเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันค่ะเคยแอบชอบใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังเหมือนกันกับเพลงนี้ก็เลยอยากจะมอบให้กับทุกคนที่มีความรักที่อยู่ในโมเมนต์ว่าแอบชอบใครสักคนหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเพลงที่พี่ฟ้าชอบมากๆถึงมากที่สุดนะคะมีอีกหนึ่งเพลงที่พี่ฟ้าอยากจะมอบให้กับทุกคนค่ะจริงๆพี่ฟ้ามีแฟนคลับไม่ต้องมีแฟนก็ได้นะคะเพราะแฟนคลับพี่ฟ้าก็คือเป็นทุกอย่างให้กับพี่ฟ้าเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนะคะแล้วก็แฟนคลับพี่ฟ้าเนี่ยเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆตั้งแต่แรกเริ่มก่อนเข้าประกวดก่อนเข้ากองด้วยซ้ำปัญหาอุปสรรคดราม่าแต่ว่าเราก็ยังคงอยู่ตรงนี้แล้วก็พี่ฟ้าดีใจว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ว่าทุกคนก็ยังคงมารวมตัวกันเป็นครอบครัวอิงฟ้าจนถึงณตอนนี้อยากจะขออะไรสักอย่างนึงได้ไหมคะอย่าปล่อยมือกันได้ไหมคะสัญญาได้ไหมสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ปล่อยมือกันไปไหนขอดูดาวและดูวงหน่อยได้ไหมคะสีอะไรก็ได้หากว่าเธอไม่ช่วยดึงฉันไว้คงหลงทางไปไหนตั้งนานชีวิตต้องพายุฝนและภัยผ่านใจบางๆมันต้านทานไม่ไหวเธอนำพาฝ่าฟันทางมืดมิดเป็นเหมือนดังเข็มทิศที่ทางไปทุกครั้ง
ทุกคนในนี้มากๆค่ะแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือฟ้าไปไหนขอบคุณที่ไม่ปล่อยให้รู้สึกโดดเดี่ยวเลยสักครั้งเดียวเพลงนี้มอบให้กับทุกคนจริงๆค่ะความหมายของเพลงเลยค่ะก็อยากทุกคนจับมือกันแบบนี้แน่นๆตลอดไปไม่จำเป็นต้องรักมากในทุกวันก็ได้ค่ะรักวันละนิดแต่ว่าอยากให้ทุกคนอยู่เป็นครอบครัวแบบนี้ไปนานๆรักทุกคนมากๆจริงๆค่ะทุกคนก็คือตอนนี้คือเป็นคนในครอบครัวพี่ฟ้าไปแล้วเป็นเหมือนแฟนอีกคนนึงด้วยซ้ำนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็คิดถึงแฟนคลับอันดับแรกก่อนนอนแล้วก็คิดถึงแฟนคลับอันดับแรกคงไม่มีแฟนคลับที่ไหนมาเฝ้าพี่ฟ้าแปรงฟันทุกวันหรอกใช่ไหมคะเฝ้าก่อนนอนเฝ้าแปรงฟันนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้ค่ะปรบมือดังๆให้ตัวเองหน่อยได้ไหมคะรู้ไหมคะว่าตัวเองเป็นแฟนคลับที่น่ารักมากๆขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะเกิดคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่พูดถึงนะคะอันดับแรกเลยก็คงต้องขอบคุณบอสนวัตอีกรอบนึงนะคะที่ช่วยสร้างความฝันของหนูให้เป็นจริงแล้วก็ขอบคุณกองมิสแกรนด์ทุกคนนะคะขอบคุณพี่จั๊กขอบคุณแบรนด์แล้วก็ขอบคุณแดนเซอร์ทุกๆคนขอบคุณทีมงานนะคะเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกๆคนค่ะขอบคุณตากล้องด้วยนะคะที่ทำให้เราได้มีภาพดีๆผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะคะแล้วก็มีสปอนเซอร์ใจดีที่พี่ฟ้าต้องขอบคุณจริงๆจากหัวใจค่ะขอบคุณนางงามนะคะแล้วก็ขอบคุณมิสแกรนด์ค่ะขอบคุณ MGI ค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณตัวเองนะขอบคุณน้ำปลานะคะอิงฟ้าบายมิสแกรนด์แล้วก็ขอบคุณพี่แป้งวิ้งไว้นะคะคนสวยของเราและก็คนสวยอีกหนึ่งคนนะคะขอบคุณปนัญชิตาค่ะขอบคุณอินเดมค่ะขอบคุณ S45 คลินิกค่ะแล้วก็ขอบคุณโรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมิค่ะขอบคุณชุดสวยๆวันนี้ทุกชุดเลยนะคะจากGL Garlet Design ค่ะขอบคุณ Great House ค่ะขอบคุณ Ankuniya ค่ะขอบคุณ Cutting Out ค่ะขอบคุณ Valentino ด้วยนะคะและขอบคุณ Galana Bye Bye Fight นะคะหมดแล้วเป็นเบื้องหลังชุดสวยๆนะคะแล้วก็เวทีต่างๆที่เราได้อยู่ร่วมกันในวันนี้นะคะเวลาความสุขมันก็มักจะหมดลงเสมอค่ะอยากให้คอนเสิร์ตจบลงหรือยังคะ
อยากให้อยู่ต่อไหมคะจริงๆพี่ฟ้าอยากอยู่ต่อมากเลยค่ะยิ่งอยู่กันครบแบบนี้จริงๆพี่ฟ้าอยากอยู่จนตีสี่ตีห้าเลย ขอถามอีกรอบได้ไหมคะว่าอยากอยู่ต่อไหมคะ ดังกว่านี้ได้ไหมอ่ะ พี่ฟ้าใส่เอียร์แล้วมันไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะ น่ารักมากๆค่ะมีอะไรบ้างที่แฟนคลับขอแล้วเราให้ไม่ได้ไม่มีหลังจากที่เราไม่ปล่อยมือกันแล้วเราสัญญากันแล้วสัญญาแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะไม่ปล่อยมือกันเราก็ต้องจับมือกันให้แน่นนะคะพี่ฟ้าจะจับมือแฟนคลับทุกๆคนทุกๆด้อมเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันแต่ขอหนึ่งอย่างได้ไหมคะเพลงนี้ช่วยกันร้องได้ไหมพี่ฟ้าอยากจะส่งท้ายคอนเสิร์ตนี้ด้วยเพลงนี้อยากให้ทุกคนจับมือไปด้วยกันร้องได้ช่วยร้องยืนเต้นได้ช่วยเต้นหรือว่าโบกบงหรือว่าโบกไฟให้พี่ฟ้าได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วลุกเลย ท้ายคอนเสิร์ตลุกขึ้นเต้นได้ไหมคะยืนโบกธงก็ได้อยากจะทำอะไรอยากจะเคยคิดไว้แต่ทำไม่ได้ใจอยู่คนเดียวลำพังกับความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะละอายร้องได้ช่วยร้องได้ไหมคะจับมือไว้ขอดูมือได้ไหมคะชูมือขึ้นมาสูงๆได้ไหมขอบคุณนะคะจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะจะไปดวงดาวจะไกลเกินไปหากเรานั้นคิดไว้คนเดียวอาจจะเจอตอนไกลอาจจะดูคนเดียวหากเกิดไปคนเดียวจะลองทำขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะขอดูมือหน่อยได้ไหมคะน่ารักมากๆเลยเหมือนว่าไม่มีวันจะพากไปทำอะไรในยามฝันใฝ่ถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราจุดหมายที่ฝันกันขอเช็คประชากรน้องๆหน่อยได้ไหมคะไหนขอดูคนน้องๆหน่อยจะไปด้วยเราไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพากไปทำอะไรได้ยังฝันไปถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ขอบคุณนะคะรักทุกคนนะคะ
สำหรับดอกไม้ด้วยนะคะช่วงนี้อยากจะใครที่มีดอกไม้อยากจะมอบหรือว่าของขวัญที่อยากจะให้นะคะเชิญได้เลยค่ะผมขอบคุณนะคะคนสวยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านมหาเฮงด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เอ็มด้วยนะคะโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอันนี้จากต้องนะคะเป็นคนให้โอเคอันนี้เป็นของเซอร์ไพรส์นะคะที่ดอมดอมของเราโดเนทมาเพื่องานครั้งนี้นะคะรวมถึงพวงมาลัยด้วยเนาะขอบคุณนะคะOh my god จริงๆรู้นะคะแอบรู้ว่าแบบจริงๆแอบรู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะเป็นสิ่งที่เราแบบอยากได้ตอนแรกก็ลังเลอยู่ตอนในขณะที่เรามีตังค์นะคะคิดอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีอะไรเงี้ยแต่ว่าขอบคุณด้อมทุกคนค่ะขอเสียงด้อมหนึ่งหน่อยได้ไหมคะไหนขอเสียงด้อมสองหน่อยได้ไหมคะขอเสียงด้อมสามหน่อยได้ไหมคะด้อมสี่ล่ะคะด้อมห้าล่ะคะและไหนคนที่ไม่ได้อยู่ในด้อมล่ะคะขอบคุณสำหรับนาฬิกาโรเล็กนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆจากหัวใจจริงๆค่ะชอบมากๆอยากบอกทุกคนว่าชอบมากๆ